วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่3มกราคม2566จอห์นเมนาดูอดีตเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียได้ออกมาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นนะครับว่าออสเตรเลียนั้นอาจจะถูกลากเข้าสู่สมรภูมิรบหรือว่าสงครามหากยังคงทำหน้าที่เป็นลิ้วล้อให้กับสหรัฐอเมริกาโดยทางด้านจอห์นเมนาดูนั้นได้เขียนบทความเผยแพร่นะครับบอกว่าเวลานี้เนี่ยครับในส่วนของผู้นำทางทหารและกลาโหมของออสเตรเลียนั้นจำเป็นที่จะต้องพึ่งพากระทรวงกลาโหมและกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐรวมถึง CIA FBI เพื่อขอคำแนะนำอย่างมากเราทำหน้าที่เป็นสำนักงานสาขาของสหรัฐอเมริกามาโดยตลอดจอห์นเมนาดูเตือนนะครับถึงอันตรายในการทำตามสหรัฐบอกว่าออสเตรเลียปล่อยให้ตนเองถูกลากเข้าสู่สงครามระหว่างอังกฤษและสหรัฐครั้งแล้วครั้งเล่าโดยระบุว่ากว่า20ปีที่ผ่านมาสหรัฐนั้นได้ล้มล้างและโค่นล้มรัฐบาลจำนวนมากทั้งยังมีความซับซ้อนทางทหารและธุรกิจที่เกิดขึ้นอยู่กับสงครามเพื่ออิทธิพลและความมั่งคั่งเขายังบอกนะครับว่าเอกราชและความเป็นอิสระของออสเตรเลียกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงอย่างมากเนื่องจากมีผู้มีอำนาจในรัฐบาลออสเตรเลียมีแนวคิดการทำงานร่วมกับรัฐบาลสหรัฐเป็นเสมือนจอกศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเขาก็กล่าวเตือนอีกด้วยว่าสหรัฐนั้นปฏิบัติตามกฎสากลเฉพาะเมื่อตนได้รับผลประโยชน์ก็เท่านั้นแต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเองนั้นเสียประโยชน์สหรัฐอเมริกาก็จะหาเหตุเนี่ยครับในการที่จะเล่นงานประเทศเหล่านั้นทันทีสำหรับทางด้านในส่วนของจอห์นเมนาดูนั้นเนี่ยครับเคยเป็นอดีตเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เคยทำหน้าที่เนี่ยครับเป็นเลขาธิการของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีของออสเตรเลียอีกด้วยนะครับการออกมากล่าวเตือนในครั้งนี้จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับว่าเวลานี้เขามองเห็นว่าผู้นำทางทหารและด้านการกลาโหมของออสเตรเลียนั้นเนี่ยพึ่งพาสหรัฐอเมริกามากเกินไปจนกลายเป็นหน้าที่หลักเนี่ยนะครับให้กับทางด้านในส่วนของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเป็นสาขาย่อยของสหรัฐอเมริกาแล้วก็บอกนะครับว่าถ้ายังคงปล่อยปละละเลยให้เป็นแบบนี้ต่อไปอนาคตนั้นเนี่ยครับออสเตรเลียจะถูกลากเข้าสู่ความขัดแย้งและเข้าสู่สถานการณ์สงครามในที่สุดนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมุมมองของคนที่เคยทำงานร่วมรัฐบาลกับทางด้านในส่วนของออสเตรเลียแล้วก็มองเนี่ยครับว่าเวลานี้ประเทศของพวกเขาเองนั้นกำลังตกเป็นเบี้ยล่างให้กับสหรัฐอเมริกากำลังตกเนี่ยนะครับเป็นเครื่องมือให้กับสหรัฐอเมริกานั้นใช้ในการที่จะทำสงครามใช้ในการเข้าสู่การเผชิญหน้ากับประเทศต่างๆที่เป็นคู่กรณีกับสหรัฐอเมริกาแล้วยังย้ำนะครับว่าสหรัฐอเมริกานั้นจะเคารพกฎระเบียบโลกก็ต่อเมื่อตัวเองนั้นได้ประโยชน์เท่านั้นครับ